สวัสดีครับพบกับย่อโลกเศรษฐกิจกับผมตั๊กธีรกรทิพย์มนเทียนครับเราสำรวจภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยนะครับวันนี้หุ้นไทยถือว่ายังสามารถรักษาฐานแนวรับที่ 1,600 จุดไว้ได้นะครับตลาดเปิดภาคเช้ามาปิดไปแล้วก็บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.65 จุดเคลื่อนไหวปิดตลาดอยู่ที่ 1,606.14 จุดด้วยกันดูมูลค่าการซื้อขายกว่า 43,000 ล้านครับในช่วงนี้ภาพของการลงทุนนะครับเราจะเห็นบรรยากาศของการขายสินทรัพย์เสี่ยงออกไปเพราะว่านักลงทุนนะครับเฝ้าจับตาการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับตลาดคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.1 แต่ถ้าเกิดมากกว่านั้นอาจจะเป็นปัจจัยที่เร่งให้ทางธนาคารกลางของสหรัฐมีความเข้มงวดทางด้านนโยบายการเงินมากขึ้นนั่นก็คือการเร่งการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองจุดนี้เป็นจุดที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีปัจจัยต้องติดตามกันต่อไปแหละครับนอกเหนือจากปัจจัยด้านการลงทุนแล้วนะครับเรามาดูภาพของเศรษฐกิจประเทศกลุ่มเกิดใหม่กันบ้างตอนนี้เองนะครับทาง JP Morgan ก็ออกมาประเมินว่าในไตรมาสนี้เศรษฐกิจกลุ่มประเทศเกิดใหม่นะครับมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงอย่างสูงเลยทีเดียว3ปัจจัยหลักที่ผลักดันด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของโควิดในจีนเรื่องของนโยบายการเงินที่ตึงตัวแล้วก็สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองครับรายงานจากทาง JP Morgan นะครับวานิชธนกิจรายใหญ่จากสหรัฐเขาระบุว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ครับคาดว่าจะมีการชะลอตัวอย่างรวดเร็วนะครับในช่วงไตรมาส2ของปีนี้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมการระบาดของจีนสงครามระหว่างรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็การที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มหันมาใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดครับนักวิเคราะห์จากทาง JP Morgan ระบุว่าการที่จีนปฏิบัติตามนโยบายโควิดเป็นศูนย์ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจรัสเซียและก็ความเข้มงวดนโยบายการเงินเป็นปัจจัยที่จุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่ให้ลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาสนี้นอกเหนือจากนี้นะครับสกุลเงินในตลาดเกิดใหม่ก็ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าเนื่องจากว่าดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่ด้วยเมื่อวานนี้นะครับเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าที่สุดนะครับในรอบ20ปีเมื่อเทียบกับตราสกุลเงินในตลาดที่พัฒนาแล้วและดัชนีของสกุลเงินตลาดเกิดใหม่ก็ร่วงแต่ระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2563ทีเดียวครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ